สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กนกวัน712 Channel ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนีที่เพื่อนๆเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปเราจะพาเพื่อนๆไปกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนนกนะคะข้างหมู่บ้านของที่แม่ย่าอยู่ค่ะเหรอพระเจ้านักเลงมากที่ไม่ชินว่าเอราอยู่เหรอเหรอมาเรียมาเรียส่วนในนั้นคือในนั้นนะคะนั่นนะคะคือไก่ฟ้านะคะเพื่อนๆฮัลโหลนั่นคือไก่ฟ้าเป็ดจู่อ๋ออันนี้คือตัวผู้อันนั้นคือตัวเมียมั้งแทนที่นักโอมฟลิงส่วนนั่นคือคือนักโอมฟลิงคือลูกนะคะโอ้ยคันนี่อ้าวนี่นะคะว้าลูกตัวเล็กๆเขาค่ะนั่นค่ะข้างในนั่นเป็นไก่ฟ้านะคะมามาถูกมาจังกิซิจังนั่นคือตัวผู้นะคะนั่นคือตัวผู้ส่วนตรงนั้นคือตัวเมียนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีอันนี้คือมิลาเบนะคะแต่เป็นลูกสีแดงค่ะสุกแล้วเป็นลูกสีแดงส่วนด้านนี้เป็นมิลาเบที่สุกแล้วเหมือนกันนะคะแต่เป็นลูกสีเหลืองค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้คือไก่นะคะอันนี้ภาษาเยอรมันเรียกสตอยนะคะเพื่อนๆหรือที่ภาษาไทยเราก็เรียกว่านกกระยางนะคะนะคะเห็นไหมคะ
นั่นคือตัวลูกนะคะนั่นคือแม่ส่วนนี้คือตัวผู้นะคะเขาจะระวังลูกเขาดีมากเลยค่ะคือเขาจะระวังไม่ให้ลูกคลาดสายตาเลยค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะโอเคค่ะเราไปดูส่วนอื่นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้บัวขึ้นแล้วนะคะครั้งก่อนนั้นคือยังไม่ขึ้นสวยมากเลยค่ะดูค่ะสวยมากเลยนะคะนู่นค่ะเพื่อนเต่าอยู่บนนู่นค่ะเต็มเลยปกติจะมีกบตัวเล็กๆด้วยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะซ่อนอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะส่วนอันนี้คือนี่คือฮอร์เน็ตเซอร์นะคะเป็นแมลงจำพวกแตนค่ะเรียกง่ายๆคือเป็นเหมือนโฮเทลหรือโรงแรมให้ผึ้งนะคะให้ผึ้งให้แมลงต่างๆหรือว่าผีเสื้อมดอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำไว้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราเห็นผีเสื้อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นเต่าไหมคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวนะคะที่มองเห็นอยู่แต่ว่าที่มองไม่เห็นก็น่าจะ อยู่ข้างล่างหรือไม่ก็อยู่ข้างในนู้นนะคะเขากำลังกินต้นนี้อยู่นะคะคล้ายๆกับผักตบบ้านเราอะค่ะผักตบชวาบ้านเรา
แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่าเพราะมันน่าจะอย่างอื่นมากกว่าค่ะมาค่ะตัวนู้นตัวท้ายๆนู่นเลยค่ะกำลังกินเป็นพวกตะไคร่น้ำด้วยนะคะถ้าค่ะเพื่อนๆตามไปดูมุมอื่นด้วยนะ